สวัสดีค่ะเข้าสู่คอมเมนต์ออฟเดอะเดย์อย่างเช่นเคยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคอมเมนต์ของท่านนี้ท่านนี้บอกดูอาจารย์มาหลายคลิปชอบมากเลยค่ะได้แนวทางข้อคิดที่ดีมากไม่งมงายสมเหตุสมผลตามหลักการใช้ชีวิตทําให้ทัศนคติในการดําเนินชีวิตดีขึ้นมากให้กําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งกันมานะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปที่คุณสามารถมโนไปไกลเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะถือว่าเป็นรักกระหนุ่งกระหนิ่งนะว่าใครกำลังจะตกหลุมรักคุณนะคะชนิดหัวปักหัวปั๊มก็แล้วกันนะคะเรามาดูเพื่อความบันเทิงนะคะแต่อาจารย์ทำนายอย่างจริงจังนะคะฉะนั้นเราไปดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าค่ะแปะอินโทรมาดูกันดีกว่าพี่หญิงที่ท่านเลือกคืออะไรนะคะวงนี้ชื่อว่า Multi Garden Quartz แบบเป็นเกรดซูเปอร์พรีเมียมเลยนะสวยมากๆนะคะเป็นหินแก้วโป่งขามที่ผสมหลากหลายสีด้วยความที่เขาเรียกว่า Garden Quartz ก็เหมือนจะเป็นสวนในหินนะคะเขาก็เลยจะมีความสวยแล้วก็จะมีรอยหินแร่หินตามธรรมชาติโดยปกตินะคะเป็นหินที่เสริมในเรื่องการเจรจาคำพูดค้าขายหรือว่าการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ได้หมดเลยนะคะแม้กระทั่งการพิมพ์หรือการพูดนะคะแล้วก็เป็นหินที่ปกปักรักษาคุ้มครองเหมือนประหนึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแต่หินทุกวงอาจารย์บอกเสมอเป็นแค่การเสริมนะคะฉะนั้นเราเองต้องหมั่นอดทนพยายามหมั่นกระทำความดีประกอบกันด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการรับหินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด6หน้านะคะอ่านกติกาได้ที่ไหนดูพี่หินได้ที่ไหนดูที่ทั้งหมด2ที่1 Instagram กิ่งฟ้าสโตน245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องน้อยใจสามารถติดตามดูได้อีก1ที่นะคะก็คือใน LINE OA หรือ LINE Official เขานะคะก็คือ @gingfa245 อาจารย์โพสเหมือนกันทั้งหมด2ที่นะคะสำหรับบางท่านอาจารย์ขออนุญาตชี้แจงก่อนอาจารย์ไม่สามารถขายพี่หินของอาจารย์ให้กับทุกท่านได้พลังงานของบางท่านเนี่ยแค่หมั่นทำความดีก็พอแล้วมันก็จะดีกับตัวคุณอยู่แล้วนะคะฉะนั้นสำหรับบางท่านอาจารย์ก็จะชี้แจงด้วยความเคารพตรงๆว่าคุณเองอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่หินบางท่านอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์นะคะฉะนั้นสำหรับบางท่านนะคะที่ทักมาหาอาจารย์รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าอาจารย์คะมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะให้คุณไปอ่านกติกานะคะเพราะว่าอาจารย์เขียนไว้ชัดเจนมากนะคะสำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA แล้วอาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านต้องขอโทษและขออภัยมานะตรงนี้ด้วยเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือเยอะเป็นร้อยกว่าข้อความฉะนั้นอาจารย์ถือว่าใครที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินมุกนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจอาจารย์เพราะว่าคุณสามารถดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้นะคะถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆแล้วนะคะเพราะยากมากที่จะมาเจอกันใน YouTube นะคะต้องขอบคุณและขออภัยอีกครั้งนึงค่ะอ่ะตอนนี้เรามาเริ่มท็อปปิกวันนี้เป็นท็อปปิกที่อาจารย์เคยทำเมื่อนานมากแล้วนะคะรู้สึกว่านานแล้วนะหลายเดือนที่แล้วนะฉะนั้นอันนี้นำกลับมาทำนะคะว่าใครที่กำลังจะตกหลุมรักคุณเนี่ยค่ะหัวปักหัวปั๊มเลยก็ได้นะคะฉะนั้นเรามาเริ่มดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าจากไพ่บิ๊กเนทไพ่ทาลอตแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะAcceptance, nature, steadfastness, childlike expression, two of cups, the tower, seven of swords, nine of wands, the tower อีกแล้วโอ้ของคุณขึ้น tower 2อันเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไพ่ tower เป็นไพ่ที่อาจารย์ชอบมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างทลายลงแล้วบางสิ่งบางอย่างดีๆเข้ามาเป็นได้หมดนะคะเพราะว่าฉะนั้นบางคนบอกว่าไพ่ทาวเวอร์แย่มากค่ะอาจารย์นู่นนี่นั่นโอ้ไม่มันต้องดูหลายๆพลังงานประกอบกันด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะ
นะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงๆนะคะแนะนำให้กด3จุดด้านขวาเพื่ออรรถรสในการรับฟังรับชมนะคะเราจะได้เห็นถึงรูขุมขนของพี่หินเลยนะคะกดไปเลย 1080p นะคะเรามาดูพี่หินที่ขึ้นมามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็น Clear Quartz Rose Quartz อันนี้จะเป็น Multi Fluoride Amethyst Red Jasper Lapis Lazuli Aquamarine Rhodonite Howlite Orange Evangeline นะคะ Prenite Clear Quartz อันนี้เป็นหยกไอ้ขออภัยค่ะนี่เป็น Prenite เหมือนกันแต่อยู่ในชามตาไก่นะคะอันจิ๋วตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็น Tiger Eyes Rhodonite ขึ้นมาอีกแล้วนะจ๊ะของคุณขึ้นมาถึง2อันนี้เป็นเหมือนอันนี้เลยนะคะเหมือนพี่หินอันนี้ Garden Quartz นะคะเป็นสีแดงนะคะผสมกับไหมแดงด้วยก็จะเป็นแก้วโป่งขามสีแดงผสมไหมแดงสวยมากค่ะอันนี้ที่ขึ้นมา Citrine นะคะ Ocean Jasper Snowflake Jasper Smoky Quartz อันนี้ Orange Tiger Eye Smoky Jasper นะคะโอเคอันนี้มี Crystal Cola ขึ้นมาด้วยนะตัว Charms ขึ้นมาค่อนข้างเยอะอาจารย์จะดูโดยภาพรวมเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นแพะนะคะแพะภูเขาอันนี้เป็นกระดานอันนี้เป็นชามตาไก่อันนี้จะเป็นมีดอิโต้นะคะปลานะคะมีข้าวโพดนะแล้วก็มีกระดองเต่าตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะกระดองเก่าของความโชคดีก็ได้นะคะแต่อาจารย์มาว่าคุณทั้งสองคนกว่าจะมาเจอกันอาจจะแบบใช้เวลาหรือกว่าจะตกหลุมรักกันชอบกันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะเรามาดูการตัวเลขที่ขึ้นมาหมายเลข7หมายเลข20หมายเลข40มันเหมือนพลังงานเป็นพลังงานเดิมๆเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวดูให้นะอันนี้เป็นโน้ตดนตรีอันนี้เป็นคนที่กำลังส่งเสียงนะคะเหมือนตะโกนหรือกำลังจะพูดคุยกับใครสักคนนึงอันนี้เป็นคนที่กำลังเตะบอล นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินก้อนเมฆมีฝนตกโปรยปรายลงมาอันนี้จะเป็นคล้ายๆว่าเหมือนมืดมากเลยเส้นทางอันนี้นะคะแล้วก็จะมีแสงสว่างก็คือเหมือนประหนึ่งว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะหรืออาจจะเป็นบ้านคนนะคะแล้วก็นี่เป็นเส้นทางในการเดินรถแต่ที่เหลือเนี่ยมืดตื้อเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นลูกศรที่ชี้ค่ะขออนุญาตซูมออกนะคะว่าพลังงานทั้งหมดคืออะไรนะคะอันดับแรกนะคะอาจารย์มองว่าใครที่จะตกหลุมรักคุณอาจารย์ขออนุญาตบอกก่อนนะก่อนอื่นใครที่จะให้ใครสักคนมาตกหลุมรักเรามาชอบเราหรือว่ามาเห็นคุณค่าในตัวเราเองพลังงานขึ้นมาชัดมากว่าตัวคุณเองต้องรักตัวเองและยอมรับตัวเราเองก่อนนะคะคือคำว่ารักตัวเองไม่ได้บอกว่าให้เห็นแก่ตัววิต้องรักตัวเองเห็นแก่ตัวเองไม่ใช่แต่รักตัวเองหมายถึงว่าการที่เรามีพลังงานบวกรอบตัวของตัวเราเองรู้จักเห็นคุณค่าในตัวเราเองเห็นค่าในตัวเราเองไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบเปรียบเทียบฟังต้องวิ่งตามเสมอไปแต่ลองให้ใครสักคนนึงมาวิ่งตามเราบ้างก็ได้อาจจะเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยแต่อาจารย์กลับมองว่าอันนี้จริงจังเลยนะก็คืออาจารย์อยากให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเราเองก่อนเมื่อไหร่ที่คุณเห็นคุณค่าในตัวเราเองอาจารย์เชื่อว่าคุณจะเจอคนนี้นะคะที่จะเข้ามาตกหลุมรักคุณแบบชนิดว่าอาจจะแบบงอหัวไม่ขึ้นเลยนะคะแต่แค่ว่าถ้าคุณยังไม่รู้จักการรักตัวเองหรือว่ามีแต่พลังงานด้านลบในตัวเองชอบคิดอะไรที่แบบเป็นอคติกับตัวเองหรือว่าตัวเองไม่มีค่าพอเราต้องเอาคุณค่าตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าคนคนนี้คุณอาจจะยังไม่เจอนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเราเองเราสามารถแบ่งปันหรือรู้จักการให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นคนที่คิดแต่เรื่องในดีอะค่ะหรือมีพลังงานด้านบวกรอบตัวอาจารย์เชื่อว่าพลังงานตรงนั้นมันจะเปล่งประกายออกมาจากสีหน้าหรือว่าเปล่งประกายจากออร่าของคุณได้เลยนะคะมันก็จะเหมือนแบบมันก็ทำให้คนดึงดูดคนเข้ามาดีๆได้หรือว่าคุณจะทำให้คุณมีเสน่ห์ได้จากการที่เหมือนพอออร่าเราพุ่งปุ๊บพลังงานเราดีเราอาจจะมีแบบทัศนคติที่ดีหรือว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยจะสวยจะหล่อเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นการรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวจะอ้วนจะผอมไม่เกี่ยวนะคะอาจารย์มองว่าบางคนเนี่ยทัศนคติดีความคิดสวยมันก็เลยทำให้ตัวเองดูสวยดูหล่อขึ้นมาทันทีก็มีเยอะนะคะฉะนั้นพลังงานของคุณรักตัวเองก่อนแล้วจะมีคนคนนี้เข้ามาอย่างแน่นอนนะคะมันทำให้เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวคุณอย่างมากคนที่จะมาตกหลุมรักคุณมีโอกาสที่จะเป็นรักต่างวัยมีโอกาสที่จะอายุน้อยกว่านะคะหรือมีโอกาสที่จะอายุมากกว่าไปเลยมันจะเป็นลักษณะคำว่ามีแกประหว่างช่องอายุอาจจะในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มาช่วยซัพพอร์ตเราได้ด้วยอุปถัมภ์คำว่าอุปถัมภ์หมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ
take care ดูแลเราดีนะคะหรือว่ามันสามารถเป็น vice versa ได้ด้วยนะคะทุกท่านคือดูตรงเนี้ยมันทำนายโดยภาพรวมโดยกว้างเนาะฉะนั้นต้องดูอย่างมีสติเพราะว่ามันสามารถเป็น vice versa อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะแต่มันอาจจะแปลว่าต่างคนต่างตกหลุมรักซึ่งกันและกันแต่พลังงานมันชัดมากว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆคนที่คุณเคยคุยเก่าๆเป็นแฟนเก่าเป็นคนที่เคยจะคุยกันคุยกันแล้วก็จบกันต่างคนต่างมีแฟนก็ได้แล้วก็กลับมาเจอกันอีกรอบนึงก็ได้หรืออาจจะเป็นใครสักคนนึงที่แบบอาจจะยังหลงรักคุณอยู่อย่างเช่นอาจจะเป็นแฟนเก่าที่แบบตอนนี้ทะเลาะกันง้องอนกันอยู่กำลังแบบต่างคนต่างตามง้อกันอยู่หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังง้ออยู่ก็ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าบุคคลคนนี้อาจจะเป็นแฟนของคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มาดูอาจารย์แต่บางคนมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นแฟนของคุณนั่นแหละที่ตกหลุมรักคุณอยู่ซ้ำไปซ้ำมาหนีนะคะน่าอิจฉาจริงๆนะคะพูดแล้วก็อิจนะคะแกงเล่นนะคะแต่พลังงานแบบนี้มันเหมือนกับว่าเป็นคู่ของคุณนั่นแหละเป็นคู่แท้ของคุณหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาแล้วอาจจะเป็น relationship ในสถานะที่ว่า on off ก็ได้นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปมันอาจจะเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกันว่ามีการพังทลายลงความสัมพันธ์ของคุณน่ะอาจจะพังทลายจากการที่แบบเคยรู้จักกันแล้วอยู่ดีก็ห่างไกลกันแล้วก็กลับมาเจอกันอีกรอบนึงโดยแบบไม่มีเหตุบังเอิญหรอกแต่มันอาจจะบังเอิญเจอกันก็ได้นะคะมีโอกาสเจอผ่านสื่อโซเชียลได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์บอกเสมอว่าสื่อโซเชียลไม่ใช่ว่าทุกคนจะไว้ใจได้ฉะนั้นสแกนกรรมกันดีๆนะคะถ้าคุณจะต้องไปเจอใครผ่านแอปพลิเคชันหรืออะไรก็ตามแต่นะคะทางที่ดีก็คือพาเพื่อนไปด้วยหรืออะไรไปด้วยนะคะคือข่าวสมัยนี้ที่มันออกมานะคะมันก็เยอะแยะมากมายว่าคนหลอกลวงลักทรัพย์ข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะแต่ในมุมที่ดีเนี่ยบางคนก็เจอพบรักผ่านสื่อโซเชียลก็เยอะแยะมากมายฉะนั้นเราอาจจะเป็นคนโชคดีหรือเป็นคนโชคร้ายเราไม่รู้แต่ระวังตัวไว้ก่อนมันเป็นต่อแน่นอนนะคะฉะนั้นอยากให้อยู่บนความแบบไม่ประมาทแล้วก็มีสติอยู่มากๆนะคะแล้วพลังงานถัดไปที่อาจารย์เห็นนะคะอาจารย์มองว่าตัวคุณเองเนี่ยคนนี้ที่จะมาตกหลุมรักคุณน่ะเขามีโอกาสที่จะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษานะคะหรือเป็นคนที่จริงๆอาจารย์จะมองว่าเป็นคำว่าแดนไกลเนี่ยคืออาจจะเป็นคนต่างชาติคนละประเทศเลยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนหรือเป็นคนละจังหวัดก็ได้นะคะคือมันเหมือนกับว่าต้องเดินทางไกลมาเจอกันกว่าที่จะมาพบกันใช้ระยะเวลานานมากกว่าที่คุณทั้งสองคนจะหลงรักกันหลงชอบกันหรืออาจจะแปลว่าคุณทั้งสองคนต้องเจออุปสรรคกันมาก่อนที่คุณทั้งสองคนจะมาตกหลุมรักกันจริงๆก็ได้คือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันมาหลายปีนะคะจนกระทั่งรู้สึกวันนึงเนี่ยเหมือนคนนี้เราขาดไม่ได้เราอาจจะเพิ่งมาตกหลุมรักเขาหรืออาจจะมารู้จักใจตัวเองเมื่อแบบตอนที่หลายปีถัดมาก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่คุณเคยรู้จักแต่ถ้าไม่เช่นนั้นเป็นคนที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักเลยแต่พอเจอหน้ากันพอรู้จักกันเรารู้สึกว่าคุ้นหน้าคุ้นตาประหนึ่งว่าเคยรู้จักกันมาก่อนทั้งที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนก็ได้นะคะคืออาจจะเป็นลักษณะคำว่าอดีตกรรมอดีตชาติหรือว่าเป็นคนที่คุ้นเคยอาจารย์ยังเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษถ้าเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอาจารย์ยังเชื่อว่าคนเราเกิดมามีกรรมมีบุญมีกรรมนะคะฉะนั้นในอดีตชาติเราอาจจะเกิดมาหลายภพหลายชาติซึ่งเราก็จำไม่ได้เนาะฉะนั้นดูอย่าไปงมงายเกินไปแต่อาจารย์กลับมองว่าเป็นคนที่คุณเคยคุ้นเคยหรือว่าเคยเจอกันมาก่อนก็ได้นะคะเหมือนแบบลักษณะแบบอาจจะไม่เคยเจอที่ไหนมาเลยแต่พอเจอกันแบบประหนึ่งว่าเจอกันมานานแล้วรู้จักกันมานานแล้วนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่พูดจาตรงนะคะบางครั้งเขาเป็นคนที่หวานผ่าซากเหมือนกันแต่มีความใจนักเลงหรือว่ามีความแบบจริงๆถ้าเรารู้จักเขาในช่วงแรกบางทีเราอาจจะไม่ชอบขี้หน้าเขาก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบกวนมากดูแบบลักษณะแบบไม่น่าเข้าหาเลยแต่พอเรารู้จักเนื้อแท้ของเขาหรือแก่นแท้ของเขาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกตกหลุมรักในความดีของเขาได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์กลับมองว่าคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตมากหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่เกี่ยงงานอะไรที่มันหยิบจับเป็นเงินเป็นทองที่ถูกศีลธรรมเขาทำหมดหรือเขาเป็นคนที่ทำงานหลากหลายอย่างเป็นคนที่ผลักดันตัวเองได้ดีเป็นคนที่รักครอบครัวรักเพื่อนรักฝูงแล้วก็ถ้ามีแฟนเขาก็จะทนุถนอมแฟนอย่างดีนะคะฉะนั้นบางทีบางครั้งภายนอกเขาจะอาจจะดูแบบเปรียบเทียบฟังแบบอาจจะมีแบบคาแรคเตอร์ห้าวๆหรือว่าคาแรคเตอร์แรงๆแต่จริงๆข้างในเขาเป็นคนแบบคนละอย่างกับที่เราเห็นจริงๆนะคะแล้วก็อาจารย์ก็มองว่าคนนี้เป็นคนที่เก่งทำอะไรได้หลากหลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนที่
ถ้าอยู่ด้วยแล้วเราจะมีความสุขนะคะเพราะว่าเขาเองเป็นคนที่เหมือนเข้าใจโลกมากๆนะคะคือเห็นอย่างนั้นน่ะแต่คือเขาก็จะรู้ว่าเราควรปฏิบัติยังไงกับคนนี้ควรให้คำปรึกษายังไงคือคนนี้เป็นสามารถเป็นได้ทั้งพี่ทั้งน้องเป็นคนรักเป็นแฟนเป็นพ่อแม่พี่น้องคือเขาสามารถเป็นทุกอย่างให้กับคุณแล้วนะคะอาจารย์ก็บอกคนนี้ถ้าเรามีโอกาสได้เจอเขาจริงๆหรือได้พบรักกับเขาจริงๆอาจารย์มองว่าเก็บเอาไว้ให้ดีนะคะคนนี้เป็นคนที่ดีคนนึงแล้วก็เป็นคนที่เขาค่อนข้างที่จะปากตรงกับหัวใจเขาก็เลยเป็นคนที่พูดจาแรงในบางครั้งแต่เขาไม่ได้แบบมีอะไรหรืออคติอะไรกับใครนะคะค่อนข้างที่จะแบบใจไปใจกลับใครรักเขาเขาก็รักกลับใครไม่ชอบเขาก็ไม่ยุ่งด้วยอะไรเงี้ยคือเขาจะค่อนข้างจะตรงๆนะคะไม่ค่อยอ้อมค้อมเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่ไม่เฟคอะค่ะมีความจริงใจและจริงจังนะคะแล้วคนนี้ในชีวิตของเขาผ่านมรสุมมาเยอะเนื่องจากเขาผ่านมรสุมมาเยอะเขาจะเข้าใจชีวิตของคนเขาก็เลยสามารถที่จะแบบให้คำปรึกษาคนได้หรือว่าเวลาคนทุกข์ร้อนใจบางทีวิ่งเข้าหาเขาก็ได้นะคะเขาเป็นคนปากร้ายใจดีต้องพูดแบบนี้นะคะหรือเป็นคนที่มีใจที่แบบมีความใจบุญแล้วก็เป็นคนที่ชีวิตเขาอาจจะเจออุปสรรคแต่เขาก็แคล้วคลาดมาโดยตลอดนะคะเหมือนประหนึ่งว่าเขาเป็นคนที่จิตใจลึกๆเขาเป็นคนใจดีหรือใจบุญมันทำให้เขาเองผ่านพ้นสถานการณ์ที่เลวร้ายมาในชีวิตของเขาได้หรือเขาเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตจนกระทั่งเขามีทุกวันนี้ได้เพราะตัวเขาเองได้ด้วยนะคะเขาจะเป็นคนที่โตกว่าวัยนะคะเหมือนอย่างเช่นเขาอาจจะอายุสมมตินะอายุ30แต่เขาอาจจะแบบมีความคิดประหนึ่ง35 40ได้เลยนะคือเขาจะมีความแบบความคิดที่มากกว่าที่คุณเห็นนะคะถ้าได้รู้จักเขาจริงๆนะบุคคลคนนี้เราจะมีโอกาสเจอเขาอย่างที่อาจารย์บอกคือผ่านสื่อโซเชียลก็ได้หรือว่าถามว่าเป็นคอนเนคชั่นหรือเปล่านะคะชาร์ลอตคือการเดินทางเขาเดินทางมาไกลจริงๆนะคะแต่เดวิลมันมีผ่านสื่อออนไลน์หรือต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารไพ่ส่วนมากแล้วนะคะมันเป็นเหมือนแบบคุณเจอโดยเหตุแบบเหมือนอาจจะแบบไปทำงานแล้วเจอหรือว่าคุณอาจจะเรียนมหาลัยแล้วเจอคนคนนี้ก็ได้นะคะหรือว่าไปกินเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนแล้วเจอคนคนนี้ก็ได้เพราะว่ามันดูลักษณะเหมือนรับประทานข้าวกินเลี้ยงกันหรือว่ารู้จักในสถานที่ที่แบบอาจจะแบบกินข้าวหรือว่าอาจจะแบบเหมือนเราไปเที่ยวสังสรรค์อะไรกับเพื่อนแล้วเจอบุคคลคนนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของคำว่ามืดๆอะไรเงี้ยบางทีบางคนบอกว่าอาจารย์คะหนูไปเต้นๆอยู่ที่ restaurant and pub หรือ bar อะไรเงี้ยหนูเจอเขาได้ไหมมันมีโอกาสได้เหมือนกันแต่จริงๆ the devil the dead เนี่ยมันอาจจะแบบเป็นลักษณะของคำว่าสื่อโซเชียลได้ด้วยไงอย่างที่อาจารย์บอกคือคุณอาจจะรู้จักเขามานานแล้วก็ได้หรือว่าคุณอาจจะแบบทำอาชีพลักษณะเดียวกับเขาแล้วแบบมีเขาเป็น connection มีแบบการช่วยเหลือกันผ่านสื่อโซเชียลรู้จักกันมานานแล้วแต่เพิ่งมาแบบตกหลุมรักกันในแบบหลายๆเดือนหลายๆปีข้างหน้าก็ได้บุคคลคนนี้ชอบเสียงเพลงนะคะชอบอารมณ์สุนทรีมีความติดนิดนึงนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องกับธรรมชาติศิลปะสัตว์เลี้ยงชอบการทำบุญชอบอะไรพวกนี้เขาจะเป็นคนที่เด่นในเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาอาจจะมีเสียงที่แบบไพเราะหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะสุดขุมนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีเสียงที่แบบมีทรงพลังแล้วก็เสียงแบบน่าฟังประมาณนี้นะคะคือเขาจะเหมือนโดดเด่นในเรื่องเสียงของเขาหรือว่าเขาอาจจะชอบเสียงเพลงเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วบุคคลคนนี้ถ้าสมมติว่าคือเขาจะเป็นคนที่ให้โอกาสคนหลายๆครั้งนะแต่ถ้าวันนึงสมมติเปรียบเทียบฟังเราคบกับเขาจริงๆนะคะคือเราก็ต้องถนอมน้ำใจเขาด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบรักใครละรักจริงนะถ้าสมมติว่าเกิดแบบนอกใจเกิดทำอะไรกันเกิดขึ้นเขาจะให้โอกาสไม่กี่ครั้งถ้าสมมติว่าเขาจะไปก็คือตัดจบเลยนะคนคนนี้เป็นคนที่ตัดอะไรคือตัดขาดชุบทันทีนะไม่คือไม่ใช่คือใช่อย่างที่บอกคือเขาจะเป็นคนที่สุดโต่งเหมือนกันคือซ้ายสุดขวาสุดเหมือนกันแต่เขาจะมีความยุติธรรมในจิตใจของเขาค่อนข้างสูงมากเลยนะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนคนนี้นะคะแล้วก็ถ้าเจอคนคนนี้อาจารย์มองว่าค่อยๆเป็นค่อยๆอะแดปต์กันไปนะเพราะว่ามันมีคำว่าเต่าขึ้นมาอยู่นะคะแล้วพลังงานพี่หินที่ขึ้นมาเป็นพลังงานของการศึกษาดูใจค่อยๆพัฒนากันไปนะคะรีบร้อนไม่ได้ถ้าสมมติรีบร้อนอาจจะไม่ใช่แต่พลังงานแบบนี้คือถ้าค่อยๆเป็นค่อยไปมีโอกาสเป็นคนที่ใช่และอยู่กันทนมากนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้เจอคนดีๆหากเจอคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่ง First Stone 245แล้วก็ใน Facebook Fanpage นะคะเป็นดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า2465ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินในทะเลคืออะไรวงนี้นะคะชื่อว่าอความารีนค่ะดูไปดูมาเหมือนจะเป็นบลูโทพาสเนาะสายมากแต่อันนี้จะเป็นอความารีนแบบสายกิ๊กเกรดจะค่อนข้างราคาสูงนิดนึงนะคะตามคุณภาพนะอความารีนเป็นหินที่ใครที่
ชอบคิดเยอะคิดมากเครียดง่ายหินชนิดนี้จะช่วยได้ดีมากนะคะก็จะเป็นเหมือนคำว่าสติปัญญานิ่งเหมือนนิ่งสงบใจนิ่งสงบมากขึ้นประหนึ่งว่าเป็นเหมือนน้ำทะเลเห็นไหมคะก็จะก็ถึงชื่อว่าอะควาไงอะควาแปลว่าน้ำจะบอกว่าอะควาแมนก็ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นอะความารีนนะคะก็จะเป็นเหมือนใจนิ่งมากขึ้นใจสงบมากขึ้นมีสติปัญญาที่ดีทำอะไรก็จะเหมือนหัวสมองแล่นปลื้ดแล่นปลื้ดมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงทำให้เราทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะเหมือนยั้งคิดมากกว่าแล้วก็จะทำให้เราแบบเหมือนวางแผนอะไรต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็แนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่คิดเยอะคิดมากสำหรับท่านใดที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าด้วยนะคะหินทุกวงไปให้การเสริมนะคะเราเองต้องหมั่นอดทนพยายามแล้วก็กระทำความดีประกอบกันด้วยถึงจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีนะคะสำหรับกติกาและดูพี่หินได้ที่ไหนดูได้ทั้งหมด2ที่ย้ำมา2ที่นะคะ1 Instagram กิ่งฟ้าสโตน2465หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจสามารถติดตามดูได้อีก1ที่ก็คือใน LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa2465นะคะอาจารย์จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่เลยค่ะก็สำหรับบางท่านนะคะอาจารย์ขออนุญาตชี้แจงก่อนอาจารย์ไม่สามารถขายพี่หินให้กับทุกท่านได้พลังงานของบางท่านเนี่ยคุณแค่หมั่นทำความดีก็พอหรือพลังงานของบางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์ฉะนั้นอาจารย์จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆนะคะเพราะอาจารย์เชื่อว่าหินทุกวงจะมีเจ้าของเป็นของเขาแต่รบกวนเป็นอย่างสูงนะคะรบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบเลยเพราะว่าคุณต้องอ่านกติกานะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่ทักมาหาอาจารย์ในไลน์โอเอและอาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านต้องขอโทษและขออภัยมานะตรงนี้เพราะเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ตะวันคือเยอะอาจารย์ถือว่าใครที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินมงคลนั้นไปแต่หากไม่ไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจอาจารย์อาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ในยูทูบตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆแล้วนะคะยากมากที่จะเจอกันขอบคุณและขออภัยอีกครั้งนึงค่ะมาเรามาเริ่มดูท็อปิกวันนี้ว่าใครกำลังจะตกหลุมรักคุณแบบหัวปักหัวปั๊มมาดูกันดีกว่าว่าเขาคนนั้นคือใครอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ต้องดูแล้วนำไปงมงายดูอย่างมีสตินะคะดูเพื่อความบันเทิงได้แล้วก็ดูแบบให้เป็นแนวทางละกันนะคะจากไพ่พิคเนตไพ่ทาร์ลอตแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยค่ะ relaxation spiritual practice harmony sustenance the high priestessThe Fool, Six of Swords, The World, The Star, ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงแนะนำให้กดนะคะ 1080p นะคะจะเป็น3จุดด้านขวาของคุณเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชมนะคะเรามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็น Emmetrine นะคะ Green Evangeline Tiger Eyes นะคะอันนี้เป็น Platinum Quartz Lavender Amethyst นะคะ Snowflake Jasper Green Strawberry Quartz หยก5สี Botswana Agate Gold Rutilated Quartz หรือว่าไหมทองอันนี้เป็น Black Labradorite Green Evangeline ค่ะ Rose Quartz Madagascarอันนี้เป็นไหมดำอันนี้เป็นอู้คายาไนท์ขึ้นมาโอเคแล้วก็อันนี้เป็นไหมทองอันนี้เป็นคาร์คอกซีไนท์เจดเนฟไรท์พรีไนท์ยูนาไคนะคะโอ้มาหมดเลยนะจ๊ะเมื่อกี้อาจารย์ต้องจับเพิ่มเพราะว่าเมื่อกี้พลังงานมันไม่พอก็เลยจับเพิ่มเป็น2รอบนะคะถ้าคุณเห็นเนาะอาจารย์จับ2รอบเพิ่มเข้ามาอ่ะตัว charms นะคะจะมีเป็นไพ่ The Hierophant อันนี้เป็นไม้ยกเย่ของเด็กอันนี้เป็นดอลลาร์ซายนะคะเป็นแบบดอลลาร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าบ่งบาสีทองอันนี้ขวดน้ำนะคะอันนี้แก้วมังกรอันนี้กล้วยนะคะอันนี้มงกุฎนะคะแล้วก็มีม้าบินอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะหมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข10หมายเลข12หมายเลข3ค่ะอันนี้เป็นคนที่เหมือนกำลังแบบขัดแข้งขัดขากันนะประมาณนี้นะคะอาจจะแปลว่าคุณทั้งสองคนอาจจะแบบไม่ได้ชอบกันตั้งแต่ต้นก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบ
คู่การค้ากันก็ได้หรือว่ามาเพราะผลประโยชน์ก่อนก็ได้นะเป็นได้หมดเดี๋ยวอาจารย์จะดูพลังงานทั้งหมดให้อีกทีนึงนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหม้อของแม่มดนะคะหม้อต้มของแม่มดไว้ปรุงยาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะอันนี้จะเป็นโหมดแบบแฟนตาซีนิดนึงนะแล้วก็นี่เป็น ET ค่ะนะมนุษย์ต่างดาวนะคะแล้วก็นี่เป็นลูกเต๋าในลูกเต๋าแล้วก็นี่จะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าอุโมงค์ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นบ้านที่แบบมีทางคดเคี้ยวนะคะแล้วก็นี่แบบเหมือนเป็นรถยนต์ที่กำลังขับผ่านนะคะมีแสงสว่างวาบตรงนี้อันนี้จะเป็นแบบมืดๆนะคะเป็นได้หมดอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตซูมออกนะคะว่าพลังงานทั้งหมดคืออะไรนะคะอันดับแรกที่อาจารย์เห็นเนี่ยคุณต้องรีแลกซ์ตัวเองก่อนไพ่ปู่เตือนขึ้นมาแล้วนะคะไพ่ปู่พิคเนตบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปรีบร้อนไม่ได้เพราะพลังงานแบบนี้ถ้าสมมติว่าคุณรีบมากอยากจะเจอใครสักคนนึงนะคะถ้าคุณอยากจะเจอใครสักคนนึง1เห็นคุณค่าในตัวเราเองก่อน2ต้องรักตัวเองโดยไม่เห็นแก่ตัวก็หมายถึงว่ารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปรีบร้อนมันไม่ต้องไปเร่งอะไรมันทั้งสิ้นปล่อยตามธรรมดาธรรมชาติเลยสักวันนึงเดี๋ยวก็มีโอกาสที่จะเจอใครสักคนนึงเองนะคะถ้าเมื่อไหร่คุณปล่อยตัวเองตามแบบรีแลกซ์ไปเรื่อยๆคนคนนั้นจะเข้ามาแต่เมื่อไหร่ที่คุณโหยหาที่จะต้องตามหาเขาแบบเมื่อไหร่หนูจะเจอหนูจะต้องตามหาคู่หนูรีบเร่งมันจะไม่เจอนะคะยิ่งอยากได้ยิ่งไม่เจอยิ่งไม่อยากได้ยิ่งจะเข้าหาดวงของคุณมันอาจจะเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะบุคคลคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นบุคคลที่คุณเองอาจจะเคยมีคอนเนคชันหรือรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคำว่าพ่อแม่แนะนำให้รู้จักเพื่อนแนะนำให้รู้จักหรืออาจจะแปลว่ามีพ่อสื่อแม่ชักได้ด้วยเพราะดูลักษณะแล้วมันเหมือนกับว่าคุณถ้าถามว่ามีสื่อกลางหรือจุดกลางในการสื่อสารให้เจอกันได้ไหมสื่อโซเชียลได้ไหมมีโอกาสอยู่ในระดับนึงเมื่อเป็นสื่อโซเชียลได้แต่อาจารย์บอกเสมอว่าไม่ใช่ทุกคนในสื่อโซเชียลว่าเราจะไว้ใจได้ทุกคนนะจ๊ะฉะนั้นเราเองก็ต้องสแกนกรรมกันเอาเองนะคะดูกันให้ดีๆแล้วกันเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าคนสมัยนี้ทุกคนจะดีทุกคนนะคะมันก็ปะปนกันไปนะคะก็พลังงานถัดไปที่อาจารย์เห็นอาจารย์จะบอกว่าคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะมีความมั่นคงในชีวิตเราก็ได้คำว่ามั่นคงเนี่ยอาจจะแปลว่าเขาเองกำลังสร้างฐานให้ตัวเองรีบมั่นคงหรือว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่ตั้งใจทำงานก็ได้นะคะแต่เขาก็จะเป็นคนที่มีลักษณะอารมณ์ติดๆอารมณ์สุนทรีแล้วก็เขาเองเนี่ยมาเจอคุณอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกเราต่างคนต่างอาจจะไม่ได้รู้สึกถูกชะตากับกันและกันในช่วงระยะเวลานึงแต่ก็อย่างที่บอกคือเป็นไปได้เจอเพราะผลประโยชน์เจอเพราะเรื่องการงานเจอเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณทั้งสองคนต้องมาประสานงานกันก็ได้หรือว่าต้องมารู้จักโดยที่มันบังเอิญแต่จริงๆมันไม่มีเหตุบังเอิญหรอกค่ะคุณทั้งสองคนต้องมารู้จักกันนะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วจริงๆเขาก็จะเหมือนหลงเสน่ห์ซึ่งกันและกันนะคะพอถึงจุดนึงที่แบบคุณทั้งสองคนเหมือนตกผลึกแล้วก็แบบได้รู้จักกันมากขึ้นน่ะมันก็จะรู้สึกหลงเสน่ห์ซึ่งกันและกันเพราะว่าดูแล้วอ่ะจะเหมือนเป็นแบบเป็นคนที่มีเสน่ห์อาจจะด้วยรูปลักษณ์ของเขาหรือว่าการพูดการจาของเขาก็ได้มันดูมีเสน่ห์ไปหมดนะคะเหมือนอยู่ดีก็คิดจะชอบเขาก็ชอบเฉยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่อาจจะเก่งภาษาต่างประเทศก็ได้นะหรือว่าเขาอาจจะมีคอนเนคชันค่อนข้างเยอะหรือเป็นคนที่มีสังคมหรือว่าเป็นคนที่มีสังคมวงกว้างก็ได้หรือเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะก็ได้ถ้าสมมติพบปะกันที่มหาลัยเรียนแล้วเจอกันก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเพื่อนๆเยอะคนรู้จักเขาเยอะเป็นคนที่เพื่อนฝูงแบบรักเขาเยอะก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจมากนะคะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างมีสังคมในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าถึงเวลาที่เขาอยากอยู่คนเดียวหรือว่าเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันคือถ้าจะอยู่กับเพื่อนเขาก็สังสรรค์อะไรได้แต่ถ้าอยู่บ้านคนเดียวหรือเขาอยากอยู่คนเดียวเขาก็จะมีมุมส่วนตัวของเขาที่แบบเราไม่ควรไปล้ำเส้นนะคะประมาณนั้นก็คือมีโลกส่วนตัวของเขาหรือเป็นคนที่เก็บตัวเหมือนกันในบางครั้งนะคะแต่ถ้าเวลาแบบต้องเจอเพื่อนหรือว่าเหมือนทำตามหน้าที่เหมือนกันแล้วบางทีบางครั้งเขาเจอเพื่อนเพราะว่าจะต้องแบบเป็นคนที่ขี้เกรงใจด้วยหนึ่งส่วนนะคะแต่ถามว่าเขาชอบไหมที่จะอยู่กับเพื่อนเขาก็ชอบแต่ถ้าเลือกเขาก็อยากเลือกที่จะแบบอยู่กับตัวเขาเองหรือว่าอยู่กับเหมือนแบบอยู่กับแฟนอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบดูเหมือนจะชอบสังสรรค์ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะชอบเก็บตัวด้วยเขาจะเหมือนเป็นคนที่2คาแรคเตอร์ในเวลาเดียวกันนะคะก็เลยบอกว่าเขาจะแยกแยะออกว่าอะไรสมควร
ตอนนั้นเขาต้องดึงคาแรคเตอร์นี้ออกมาพออยู่บ้านเขาจะดึงอีกคาแรคเตอร์ออกมาเขาจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วเขาจะเป็นคนที่เป็นคนคิดอะไรแปลกๆมีคำแนะนำอะไรแปลกๆหรือเป็นคนที่มองโลกในแง่ที่แบบไม่เหมือนคนอื่นเขาในบางครั้งนะคะฉะนั้นความคิดของเขาเนี่ยเขาก็จะมีแบบมุมมองในตัวของเขาแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะชอบแบบคอยผลักดันคนอื่นหรือว่าเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือเพื่อนถ้าสมมติเขารักคนนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวหรือใครก็ตามแต่เขาจะช่วยดันเต็มที่นะคะหรือเป็นคนที่รักใครคือรักจริงนะคะค่อนข้างที่จะรักจริงมากๆแล้วคนนี้เป็นคนที่เรียกว่าคนชอบเขาเยอะนะคะค่อนข้างมีความป๊อปปูล่าอย่างที่อาจารย์บอกคือคนรู้จักเขาเยอะหรืออาจจะแบบเขาอาจจะมีความเก่งกาจอะไรสักอย่างนึงจนกระทั่งคนเขามาตกหลุมรักเขาก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักอย่างที่อาจารย์บอกคืออาจจะแบบเพื่อนจริงๆอ่ะอาจจะเป็นลักษณะเพื่อนแนะนำต่อเพื่อนอีกทีนึงก็ได้หรือพ่อแม่แนะนำให้รู้จักอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคนเดิมๆก็ได้นะคะแต่บางคนที่มาดูอาจารย์คุณเองอาจจะแบบมีแฟนอยู่แล้วแต่ก็มาดูเพื่อความบันเทิงก็ดูได้เพราะว่าเนี่ยก็คือแฟนของคุณแหละ เป็นลักษณะของคำว่าคนที่แบบคุณเคยรู้จักหรือว่ารู้จักอยู่แล้วหรือคบกันอยู่นั่นแหละก็อาจจะเป็นแฟนของคุณที่ตกหลุมรักคุณซ้ำไปซ้ำมานะคะน่าอิจฉาไม่พูดดีกว่าเจ็บคอนะคะเราก็มาดูกันดีกว่านะคะว่าบุคคลคนนี้อ๋อจริงๆคนคนนี้เขาเป็นคนที่เชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญหรือว่าเป็นสายมูเหมือนกันนะคะหรือเขาอาจจะแบบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คล้ายๆกับตัวคุณก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่น่ารักนะคะอยู่ใกล้กับใครก็ตามแต่คนก็จะชอบเขาแล้วก็ชอบขี้แกล้งนะคะชอบแบบทาเลนต์อะประมาณนั้นขี้แกล้งประมาณนึงเลยแหละแล้วก็คนนี้เก่งในสื่อเทคโนโลยีหรือสื่อโซเชียลนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความหัวโบราณอยู่ในตัวของเขาด้วยเช่นกันเขามีความเป็นผู้นำสูงค่ะค่อนข้างเก่งในหลายๆด้านเหมือนกันนะคะเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าบุคคลคนนี้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะเจอเขาอะจริงๆนะคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่คือเขาอาจจะอายุมากกว่าเราก็ได้หรือว่าอาจจะแก่เดือนก็ได้นะหรือไม่งั้นถ้าเขาอายุเท่ากับเราหรือน้อยกว่าเราเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่เหมือนจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเรามีความสุขุมมากกว่าเราแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ขี้แกล้งกับคุณเข้าใจป่ะอาจารย์ถึงบอกว่าคนนี้สองคาแรคเตอร์ชัดมากนะคะก็แบบขี้แกล้งแต่เขาก็จะมีแบบความคิดที่โตกว่าเราในบางเรื่องหรือว่าเขาสามารถให้คำปรึกษาเราได้นะคะถึงแม้บางทีบางครั้งเขาจะเป็นคนที่ติดๆหรือว่ามีแบบมุมมองอะไรที่มันแปลกๆแหวกแนวแต่คือเขามีความยูนิคมากนะคะคือไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะมีสไตล์และเอกลักษณ์เป็นของตนเองมากๆเลยนะคะบุคคลคนนี้นะคะถ้าเรามีโอกาสได้เจอเขาหรืออยู่กับเขาจริงๆเขาจะเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่นะคะชอบเดินทางเหมือนกันนะคะถ้าเขามีแฟนนะแต่ในขณะเดียวกันบางทีบางครั้งเขาก็จะติดไงเขาก็อยากอยู่คนเดียวนะคะมุมของเขาอาจจะชอบอ่านหนังสือชอบเล่นเกมชอบอยู่ในมุมของเขาก็ได้นะคะเป็นได้หมดเลยคืออย่างที่บอกก็คือถ้าสมมติว่าเรานัดจะไปเที่ยวอะไรเขาก็ไปได้ทุกเมื่อนะคะเพราะว่าคนนี้จริงๆเขาชอบแบบเที่ยวกับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับแบบอาจจะทะเลก็ได้แม่น้ำก็ได้ภูเขาก็ได้อะไรที่แบบเป็นธรรมชาติพักตากอากาศอะไรต่างๆเขาจะชอบมากนะคะแล้วจริงๆคนนี้เขาจะมีแฟชั่นมีความแฟชั่นอยู่เหมือนกันหรือว่าเขาชอบแต่งตัวแบบแปลกแหวกแนวหรือว่าจะมีเอกลักษณ์ในการแต่งตัวหรืออาจจะมีกลิ่นตัวที่หอมหรือมีฟีโรโมนที่แบบเย้ายวนใจนิดนึงนะคะน่าเข้าหานะคะจะเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดแบบเขาเรียกว่าพูดเท่าที่จำเป็นนะคะแต่ถ้าเขาจะเป็นต้องพูดเขาก็พูดเก่งนะคะเหมือนมีถ้าสมมตินะเปรียบเทียบฟังถ้าเขาต้องทำงานต้องขายของนะคะเขานี่แบบอะไรที่แบบเพื่อเงินทำได้หมดฉันพูดแต่ถ้าเวลาโลกส่วนตัวของเขาฉันเงียบดีกว่าฉันไม่พูดดีกว่าพูดตามหน้าที่ในบางครั้งอาจารย์ถึงบอกว่าคนนี้เขาจะแบ่งแยกชัดเจนมากๆนะคะก็ขอให้คุณเจอคนดีๆนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาถ้าเป็นคนที่ไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออีกหนึ่งอย่างนะคะว่าคนนี้คุณเจอเขาหรือยังนะคะอาจารย์มองว่ามีโอกาสที่จะผ่านมาผ่านไปมาแล้วนะคะหรือว่ามีโอกาสรู้จักกับบุคคลคนนี้แล้วด้วยนะคะก็อาจจะเป็นเพื่อนมิตรภาพของคุณก็ได้เพื่อนฝูงเรือแถวนั้นแหละ เป็นประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคคนนี้จบคำทำนายเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่งฟ้า2465นะคะแล้วก็ Facebook Fan Page นะคะดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้า2465ค่ะไปกดไลค์กด follow อีกหนึ่งช่องทางได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่าน
ันบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่3นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินนี่เธอเลือกคืออะไรวงนี้ชื่อว่า Blue Peter Size นะคะหรือว่าเป็นหินปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่คนไทยเรียกกันแต่จริงๆหิน Blue Peter Size เนี่ยถ้าเรียกแบบตามสากลเนี่ยเป็นหินที่เสริมในเรื่องทรัพย์สินนะคะหรือว่าเก็บกับทรัพย์นะคะหรือว่าใครที่แบบใช้เงินเก่งนะคะหรือว่าขาดสติในการใช้ตังค์หินชนิดนี้จะทำให้ยั้งตัวเองมากขึ้นหรือว่ามีสติในการใช้เงินมากขึ้นหรือว่าเป็นคนที่จะวางแผนจัดสรรในเรื่องเงินเรื่องทองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าหินชนิดนี้นะคะถ้าเราสวมใส่ก็จะทำให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะประหนึ่งว่ามีคนคุ้มครองเราหรือปกปักรักษาคุ้มครองเรานะคะเป็นหินที่ดีมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบลูปีเตอร์ไซด์ผสมกับโกลนิดนึงนะคะผสมกับสีทองหน่อยนึงนะคะมันจะยิ่งดีนะพลังงานแบบนี้มันเหมือนกับว่าเป็นพลังงานทั้งดึงสิ่งดีเข้ามาแล้วก็ผลักพลังงานด้านที่ไม่ดีออกไปนะเหมือนเป็นกระจกสะท้อนออกไปได้ด้วยนะคะก็หินทุกวงอาจารย์บอกเสมอเป็นแค่การเสริมนะคะไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บเราเองต้องหมั่นอดทนทำมาหากินหมั่นทำความดีประกอบกันด้วยนะคะสำหรับบางท่านที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์หญิงฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด6หน้ากติกาและพี่หินดูได้ที่ไหนดูได้ทั้งหมด2ที่ย้ำมา2ที่นะคะ1 Instagram หญิงฟ้าสโตน245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจสามารถติดตามดูได้อีก1ที่ก็คือใน LINE OA หรือ LINE Official เขา @หญิงฟ้า245นะคะอาจารย์จะโพสต์เหมือนกัน2ที่เลยนะคะสำหรับบางท่านขออนุญาตชี้แจงก่อนอาจารย์ไม่สามารถขายพี่หินให้กับทุกท่านได้เพราะว่าพลังงานของคนบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าแค่หมั่นทำความดีก็พอหรือบางท่านอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์ฉะนั้นก็อาจารย์ถือว่าถ้าสมมติบางท่านไม่มีหินที่อาจารย์หรือพลังงานคุณแค่หมั่นทำความดีอาจารย์จะชี้แจงหรือว่าบอกด้วยความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบเลยนะคะอาจารย์ถือว่าคุณต้องอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าค่ะสำคัญมากๆนะคะในบางท่านนะคะที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA นะคะแล้วอาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านต้องขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะคะเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ตะวันคือเยอะอาจารย์ถือว่าใครที่มีสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์นะคะคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจอาจารย์เพราะถือว่าเรามาดูกันใน YouTube ตรงนี้เราถือว่าบุญสัมพันธ์กันมากๆแล้วนะคะต้องขอบคุณและขออภัยอีกครั้งนึงค่ะมาเรามาดูท็อปิกวันนี้นะคะใครกันที่ตกหลุมรักคุณแบบหัวปักหัวปั๊มเอาเป็นว่าตกหลุมรักคุณก็พอแล้วนะคะเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยเรามาดูเป็นแนวทางนะคะอย่านำไปงมงายเพราะว่าอาจารย์ทำนายเพื่อความบันเทิงทำนายด้วยกว้างด้วยนะคะทำนายอย่างจริงจังนะคะแต่คุณดูแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดมากแล้วก็ดูแบบเป็นแนวทางก็พอละกันนะคะว่าใครจะตกหลุมรักคุณจากไพ่พิคเนตแล้วก็ไพ่ทาโรตแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ค่ะเรามาเริ่มกันเลย surrender blessing positive outlookBe candid. The devil, the strength, ace of cups, queen of wands, justice. Okay. สำหรับท่านใดนะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงๆนะคะแนะนำให้กดไปเลยนะ3จุดด้านขวาของคุณ 1080p เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชมนะคะเรามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็น Rose Quartz Madagascar Red Jasper Green Evangeline Lapis Lazuli Multifluoride Howlite Clear Quartz อันนี้เป็น Celestite สี Brown นะคะสีน้ำตาลอันนี้เป็น Rose Quartz Madagascar Celestite สีชมพู Blue Apatite Himalayan Quartz แบบ Pyramid Crystal Cola PrenightBlack Labradorite, Green Evangeline, Rainbow Moonstone ของคุณนะเรามาดูตัว Charms นะคะไพ่ขึ้น The Fool เป็นถุงเงินถุงทองนะคะ Infinity นะคะมีแพะภูเขาอันนี้เป็นไข่ดาวแซนด์วิชมาหมดเลยนะคะของกินชักจะหิวแล้วนะคะคนทำนายนี่แหละค่ะ
แกงเล่นนะคะแล้วก็จะมีเป็นดินสอสีส้มนะคะอันนี้เป็นนี่ของคุณมาเป็นคู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เป็นนี่เป็นทีพอตนะคะเป็นชานะคะกาน้ำอันนี้เป็นแก้วน้ำนะแก้วชานะคะนะคะจิบจิบชายามชาเขาอาจจะเป็นคนลักษณะนี้ก็ได้นะเป็นได้หมดอ่ะหมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข11หมายเลข17หมายเลข40นะคะอันนี้เป็นดอกทานตะวันอันนี้เป็นตัวตลกนะคะ The Fool ได้ด้วยนะคะก็ของคุณขึ้น The Fool อันนี้ก็เดิมเหมือนกันเห็นมั้ยอืมเหมือนกันเลยอ่ะแล้วก็คนนี้อันนี้ก็จะเป็นเท้านะคะอันนี้เป็นดวงตาอันนี้เป็นกล้องถ่ายรูปอันนี้เป็นรองเท้านะคะแล้วก็นี่เป็นแอปเปิ้ลโอเคคนนี้ซูมออกอาจารย์จับพลังงานได้เรียบร้อยแล้วพลังงานของคุณนะคะพี่หินกองที่3เนี่ยเป็นพลังงานที่เมื่อไหร่ที่คุณขวนขวายหาแฟนหรือหาใครสักคนหนึ่งคุณจะไม่เจอแต่เมื่อไหร่ที่คุณแบบชิลๆสบายๆไม่รีบร้อนมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณจะเจอคนคนนั้นนะคะฉะนั้นมันแปลว่าคุณต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนนะคะแบบไม่ได้หมายถึงว่ารักแล้วเห็นแก่ตัวไม่ใช่รักตัวเองหมายถึงว่าเห็นคุณค่าในตัวเราเองแล้วคุณจะเจอบุคคลคนนั้นนะคะพี่หินหลายกองก็จะบอกประมาณลักษณะนี้เหมือนกันเพราะว่าพลังงานของคุณมันแปลได้เหมือนกันว่าบางคนเนี่ยเพิ่งอกหักรักคุดมานะคะหรืออาจจะเพิ่งแบบเจอความผิดหวังในเรื่องความรักในเชิงที่แบบยังไม่ทันได้เป็นแฟนเลยเขาก็ไปซะแล้วนะคะเป็นลักษณะนี้เขาเองอาจจะเป็นคนที่เข้ามาดามหัวใจของคุณในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นได้ว่าคนคนนั้นที่เข้ามาหาคุณเนี่ยหรือว่าคุณเข้าไปหาเขาก็ตามเนี่ยมันสามารถเป็น vice versa ได้นะคะคือคำทำนายอาจจะสลับกันได้เป็นได้หมดนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เพิ่งอกหักมาก็ได้เพิ่งเสียใจมาก็ได้แล้วเรามาเจอเขาพอดีก็ได้มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างก็ได้นะแล้วมาเจอการแตกอย่างที่อาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเห็นคุณค่าในตัวเราเองคนคนนี้จะมีโอกาสที่จะโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีก็แบบเฮ้ยแกมาโดยบังเอิญหรือเปล่าแต่มันไม่มีเหตุบังเอิญหรอกค่ะมันต้องเจอกันเพราะว่ามีบุญและกรรมสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คิดบวกเยอะนะคะหรือเป็นคนที่คิดดีทำดีมากๆนะคะคุณคนนี้มีทัศนคติที่ดีค่ะอยู่ได้เราจะสบายใจบุคคลคนนี้นะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนพูดไวทำงานไวหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เรียนรู้ไวก็ได้นะคะแล้วก็รวมถึงเขาอาจจะเป็นคนที่ perfectionist เหมือนกันทำอะไรต้องเป๊ะทำอะไรต้องดีถ้าไม่ดีฉันไม่ทำนะคะหรือว่าอะไรต้องดีที่สุดประมาณนั้นนะคะแต่เขาจะเป็นคนที่แบบทำอะไรหลากหลายอย่างเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งกับที่นะคะยามที่เขาจะแบบต้องพักผ่อนเขาก็อยากไปเที่ยวอยู่นะคะเป็นลักษณะของคำว่าอยู่นิ่งไม่ได้มีความไฮเปอร์ส่วนตัวของเขาสูงคือพลังงานผิงกองนี้คือชัดเจนมากว่าเขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ปล่อยตัวเองอับจนแล้วก็เป็นคนที่ขยันทำมาหากินมากนะคะแล้วก็รวมถึงเขาเป็นคนที่ถ้ามีแฟนอ่ะเขาจะค่อนข้างทุ่มเทเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันคนคนนี้เป็นคนที่เจ้าชู้เหมือนกันคำว่าเจ้าชู้อาจจะแปลได้เหมือนกันอีกมุมมองนึงว่าเขาอาจจะเป็นคนแค่มีเสน่ห์ก็ได้แต่เขาอาจจะไม่ได้แบบไปยุ่งย่ามอะไรกับใครนะคะแต่เป็นได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะเป็นแบบเคยแบบมีเขาเรียกว่าเป็นเสือมาก่อน เป็นคนที่แบบเจ้าชู้มาก่อนก็ได้แล้วเขาก็ทิ้งลายมาเจอเราปุ๊บโว้ก็ทิ้งเลยนะคะทิ้งในความที่แบบเป็นความเจ้าชู้ก็ได้แต่จริงๆแล้วคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ลักษณะคาแรคเตอร์เขาอาจจะเป็นคนที่ดูแบบแบดๆนิดนึงก็ได้หรือว่ามีเสน่ห์มากก็ได้นะคะแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าชู้เสมอไปนะคะทุกท่านอันนี้ก็คือทำนายกว้างนะคะอย่าดูแล้วนะไปแบบเฮ้ยเครียดเกินไปไม่เอานะคะแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่แบบขี้เบื่อเหมือนกันคำว่าลักษณะขี้เบื่อเขาก็เลยเป็นคนที่หาอะไรทำหลากหลายอย่างจนกระทั่งเขาไม่มีเวลาว่างค่ะหรือว่าอาชีพที่เขาทำงานที่เขาทำเขาจะเป็นคนที่แบบแอคทีฟมากแล้วก็ถ้าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเขาจะเป็นทำแบบธุรกิจอย่างเดียวไม่ได้ในธุรกิจหนึ่งของเขาเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบมีหลากหลายอย่างที่ต้องทำนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ต้องดูแลด้วยตัวเขาเองด้วยนะคะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ไว้ใจใคร 100% เขาจะอยากให้ทำด้วยตัวของเขาเองด้วยนะคะแล้วเขาเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปค่ะชอบแบบอะไรที่แบบเป็นภาพธรรมชาติชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวิวก็ได้ถ้ามีแฟนก็จะถ่ายรูปให้นะแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปให้คนอื่นแล้วในขณะเดียวกันเขาก็แบบจริงๆแล้วตัวเขาเองอ่ะอาจารย์มองว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่เรียกว่ามองโลกแง่ร้ายอ่ะเขาไม่มองอะไรที่แบบดีไปหมดอะค่ะจนกระทั่งบางครั้งเรารู้สึกว่าแกใจดีเกินไปหรือเปล่าเขาจะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานมากๆนะคะแล้วก็คนนี้มีเซนส์ส่วนตัวค่อนข้างเยอะมีเซนส์บางคนเป็นซิกเซนส์เลยนะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของคำว่าเขามีเซนส์มองคนออกว่าคนไหนควรที่จะคบคนไหนที่ควรจะออกห่างไกลตรงนี้ควรทำตรงนี้ไม่ควรทำเขาจะมีหลักการในการคิด
ในแบบของเขาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่ชอบเทคแคร์ดูแลผู้อื่นมากๆนะคะแล้วบุคคลคนนี้เป็นคนที่มีโอกาสนะคะที่จะเลื่อนตำแหน่งค่อนข้างไวนะคะคือคนนี้ถ้าสมมติเขาทำงานอยู่มันแปลว่าเป็นหัวหน้าคนแม้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะถ้าไม่เช่นนั้นมันแปลว่าเขาเองกำลังไต่ระดับไต่เต้าขึ้นไปอยู่ตามความสามารถของเขาแต่ถ้าเขากำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่มันแปลว่าตอนนี้เป็นคนที่แบบมหาลัยเราอาจจะชอบคนนั้นหรือว่าเจอเขาที่มหาลัยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนที่เรียนเก่งก็ได้หรือว่าเป็นคนที่นักกิจกรรมก็ได้คือเขาอาจจะแบบมีความโดดเด่นในตัวของเขาเองคนชอบเขาเยอะคนชื่นชมเขาเยอะก็ได้แล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถคนนึงสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างในคนคนเดียวนะคะแต่อาจารย์มองว่าเขาเป็นคนที่สมองดีความคิดดีสติปัญญาดีมากๆเลยคนคนนี้นะคะแต่บางทีบางครั้งเขาเป็นคนที่ขี้เกียจนะคะแต่เขากลับกลายเป็นว่าเขาอ่ะไม่คือเขาเองเป็นคนที่เหมือนแบบจะเก่งด้วยทุนเดิมอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยจะแบบเป็นคนที่แบบบางทีบางครั้งเขาไม่สนโลกอะไรโนแคร์เป็นคนขี้เซาก็ได้ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเองเป็นคนที่ชิลๆนะคะแต่ถ้าเวลาถึงเวลาต้องเรียนหรือว่าเวลาที่เขาต้องสอบอะไรเงี้ยเขาจริงจังมากนะคะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะฉีกคาแรคเตอร์ของตัวเองเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขมากๆคนนึงเลยนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะว่าคนเนี้ยพลังงานดีมากเลยพี่หินกองเนี้ยพลังงานดีแต่แค่ว่าด้วยความที่บางทีอาจจะแบบเขามีนิสัยคล้ายๆวัยรุ่นนิดนึงอะค่ะแบบถ้าสมมติเขาอายุเยอะกว่าคุณเนี่ยเขาก็จะแบบมีนิสัยที่ค่อนข้างวัยรุ่นแล้วก็เป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นคนอื่นได้ดีมีทัศนคติที่แบบรับฟังคนอื่นได้ดีมากๆจริงๆนะคนเนี้ยพลังงานพี่หญิงกองที่3เนี่ยคือดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าปั๊มเงินได้เก่งอะต้องเรียกแบบนั้นนะคะแต่แค่ว่าเขาเป็นคนขี้เบื่อเนื่องจากเขาขี้เบื่อเขาก็เลยต้องทำอะไรหลากหลายอย่างฉะนั้นถ้าสมมติเราคบกับเขาอะเราอาจจะต้องไปเที่ยวกับเขาบ่อยหรือว่าอาจจะต้องแบบหาอะไรทำกิจกรรมทำไม่ให้เบื่อซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เขาเป็นอาจจะเป็นคนติดนิดนึงในบางมุมนะคะเราก็คนเรามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันค่ะเราจะเจอเขาได้ที่ไหนนะคะอาจารย์มองว่าเจอจากการทำงานได้ด้วยนะคะเจอสถานที่ที่เราแบบอาจจะเรียนนะคะเหมือนสถานที่ที่แบบเราเดินทางไปทำงานเดินทางไปเรียนนะคะหรือว่าถามว่าจะมีคนแนะนำให้รู้จักไหมคนนี้ไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสที่จะมีคนแนะนำให้รู้จักอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักกับคนนี้นะคะเหมือนแบบมีคอนเนคชั่นมีพ่อสื่อแม่ชักได้ด้วยนะคะแล้วก็บุคคลคนนี้นะคะถามว่าเราเจอเขาแล้วหรือยังนะคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะเจอเขาแล้วเหมือนกันมีโอกาสสูงมากนะคะแต่บุคคลคนนี้เราต้องคุยกับเขาเป็นประจำคุยกับเขาบ่อยๆนะแล้วมันเหมือนต่างคนต่างจะตกหลุมรักกันหรือชอบกันจากการที่คุยกันเรื่อยๆหรือว่าเจรจากันบ่อยหรืออาจจะพิมพ์คุยกันอะไรเงี้ยค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะคะบุคคลคนนี้ต้องมีคอนเนคชั่นนะคะถ้าเจอผ่านสื่อออนไลน์ถามว่าเป็นไปได้ไหมเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นไปได้คือน้อยนิดนึงนะคะแต่มันต้องมีคอนเนคชั่นหรือว่าเราเองต้องมีสังคมถึงจะเจอบุคคลคนนี้นะคะเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนกับว่าเราเจอเขาเพราะสังคมจริงๆนะแล้วก็เป็นคนที่แบบดีมากๆถ้าเราได้เจอคนนี้เราเหมือนมีโอกาสที่จะแบบคุยกับเขาได้แบบระยะเวลานึงแล้วค่อยตกลงปลงใจนะคะหรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลานึงในการที่จะตกหลุมรักกันหรือชอบกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างจริงๆแล้วอ่ะไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมีโอกาสเจอแบบจากการงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรต่างๆได้ด้วยนะคะหรือว่าเจอจากการที่แบบอาจจะแบบไปกับเพื่อนแล้วมาเจอคนนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นงานประชุมอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้หมดเลยจากการทำงานมันต้องเจอกันจากแบบคอนเนคชั่นจริงๆอะค่ะถึงจะเป็นคนคนนั้นนะและอย่างที่บอกคือถ้าคู่ของคุณได้คบกันนะจะเป็นคู่ที่เหมือนคล้ายๆว่าสีเสมอกันหรือว่าเป็นคู่ที่แบบไปด้วยกันแล้วมีความสุขอะค่ะแล้วก็จะมีความคิดหรือทัศนคติบางสิ่งบางอย่างที่มันคล้ายคลึงกันมากแล้วก็สามารถปรับอะแดปต์กันได้ทั้งสองคนคืออาจารย์มองว่าคู่รักที่ดีนะคะหรือว่าคนที่จะใช้ชีวิตคู่กันจริงหรือว่าจะเป็นคนที่แบบเป็นแฟนกันอาจารย์มองว่า1ทัศนคติต้องคล้ายกันสถานะทางสังคมอาจจะต้องมีส่วนด้วยอยู่แล้วนะคะปฏิเสธไม่ได้นะตรงจุดนี้แล้วก็อาจจะต้องแปลว่าคุณทั้งสองคนอาจจะแบบมีไลฟ์สไตล์ที่แบบมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็รู้จักการให้อภัยกันถ้าสมมติว่าต่างคนต่างแบบใครคนนึงทำผิดก็ตามนะคะหรือว่าบางทีบางครั้งคนเราต้องปรับและต้องอะแดปต์กันพอมาอยู่ด้วยกันมารู้จักกันมันไม่ใช่ว่าคนใดคนนึงปรับค่ะทั้งสองคนต้องช่วยกันปรับนะคะถึงจะเข้ากันได้หรืออยู่ด้วยกันได้แต่หนึ่งอย่างที่เราไม่ควรทิ้งคือทิ้งตัวตนของเรานะคะคือเราเป็นตัวตนของเราแหละแต่บางสิ่งบางอย่างถ้ามันปรับแล้วมันจะสามารถคบกันได้นานยิ่ง
งขึ้นหรือรักกันมากยิ่งขึ้นก็ปรับกันนะเพราะว่าพลังงานแบบนี้อาจารย์มองว่ามีความคุยกันรู้เรื่องอ่ะเออหรือมีความวัยรุ่นวัยสะดุ้นกันนิดนึงนะคะก็อยู่กันได้ทนนะคะแล้วก็อาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนถ้าหมั่นทำบุญร่วมกันบ่อยๆนะคะหรือว่าหมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์เป็นประจำคุณทั้งสองคนจะร่วมกันได้ดีหรือเปรียบเทียบฟังถ้าทำธุรกิจร่วมกันจะช่วยกันเฮงช่วยกันรวยมากๆนะคะก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนคนนั้นหากเป็นคนที่มันไม่ดีหรือมันแบบเป็นคนที่ไม่เหมาะสมกับเราหรือศีลไม่เสมอกับเราขอให้มีเหตุต้องออกไปละกันนะคะขอให้มีคุณมีความสุขมากๆค่ะวันนี้ขออนุญาตจบความจำนายแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่งฟ้าจูน245แล้วก็ Facebook Fanpage นะคะดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า2465นะคะไปกดไลค์กด follow อีก1ช่องทางได้เลยวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่4นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินในท่านเลือกคืออะไรวงนี้ว่าชื่อว่า Multi Go B Agate สวยมากๆเลยนะคะจะเหลือวงเดียวนะคะในล็อตนี้นะเป็นหินที่เสริมในเรื่องพลังงานอำนาจในเรื่องการพูดได้ด้วยหรือว่าเสริมในเรื่องสติปัญญานะคะแล้วก็ทำให้เราชนะใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นหินที่ทำให้เราเองกล้าหาญหรือว่ากล้ามากยิ่งขึ้นที่จะแสดงออกอะไรหรือว่ากล้าที่จะลงทุนหรือทำอะไรหรือว่าคิดก่อนที่จะทำอะไรนะคะมันเป็นหินที่เสริมในเรื่องทัศนคติความคิดแล้วก็กระตุ้นต่างๆนะคะในการทำงานทำมาหากินให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะเป็นหินที่สวยมากน่ารักมากนะคะก็หินทุกวงอาจารย์บอกเสมอเป็นแค่การเสริมนะคะไม่ใช่ใส่ปุ๊บชีวิตเหม็นปั๊บนะคะไม่ใช่นะเราเองต้องหมั่นอดทนพยายามกระทำความดีประกอบกันด้วยสำหรับท่านใดที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด6หน้านะคะอ่านกติกาได้ที่ไหนดูพี่หินได้ที่ไหนดูทั้งหมด2ที่ย้ำว่า2ที่1 Instagram กิ่งฟ้าจูน245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจสามารถติดตามดูได้อีก1ที่คือใน LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa245 นะคะอาจารย์จะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่เลยนะคะสำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์หากอาจารย์รู้สึกว่าคุณเองไม่ต้องใส่พี่หินคุณเองแค่หมั่นทำความดีหรือพลังงานของคุณแค่หมั่นทำความดีหรือว่าคุณอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์จะแจ้งตรงๆด้วยความเคารพนะคะเพราะว่าต้องขอชี้แจงว่าอาจารย์ไม่สามารถขายพี่หินให้กับทุกท่านได้เพราะบางท่านเนี่ยทำความดีพลังงานของคุณก็โอเคอยู่แล้วนะคะก็รบกวนไม่สอบถามเข้ามานะคะว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ถือว่าคุณต้องอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าก่อนอันนี้สำคัญมากๆนะจ๊ะสำหรับท่านใดที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA แล้วอาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านนะคะต้องขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะคะเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือเยอะมากนะคะบางทีมันอาจจะตกหล่นหรืออาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านรบกวนไม่ทักแชทซ้ำๆนะคะแล้วก็อาจารย์ถือว่าใครที่ติดต่ออาจารย์ได้หรือบุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์คุณก็จะได้รับหินมงนั้นๆไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจอาจารย์เพราะอาจารย์ถือว่าคุณมาดูใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆแล้วนะคะต้องขอบคุณมากและขออภัยอีกครั้งนึงนะคะอ่ะเรามาเริ่มดูกันนะคะสำหรับพี่หินกองที่4กองสุดท้ายแล้วนะคะว่าใครกันที่จะตกหลุมรักคุณแบบหัวปักหัวปั๊มนะคะลักษณะนี้ได้ด้วยหรือว่าอาจจะแอบชอบคุณอันนี้เป็นลักษณะเดียวกันนะคะฉะนั้นดูเป็นแค่แนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าไปจริงจังมากจนเกินไปไม่ต้องดูแล้วนำไปงมงายนะคะดูอย่างมีสตินะคะเรามาเริ่มดูกันเลยจากไพ่บิกิเนสแล้วก็ไพ่ทาโร่แล้วก็ลัคคี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ค่ะเรามาเริ่มกันเลย empowerment understanding embrace guidanceQueen of Cups, King of Cups, Five of Swords, The Chariot, The Judgment, okay. สำหรับท่านใดนะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงนะคะแรงเวอร์อยากดูชัดๆให้กดไปเลย3จุดด้านขวาของคุณนะคะ 1080p เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชมนะคะเรามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกอันนี้เป็น Rose Quartz Madagascar นะคะอันนี้จะเป็น Boswana Agate
ันนี้เป็น Pink White Celestite นะ Amethyst Blue Agate อันนี้เป็น Tiger Eyes แบบรูปหัวใจ Turquoise ขึ้นมาด้วย Tiger Eyes ตรงนี้เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันนะแต่นี้จะเป็นรูปหัวใจแล้วก็นี่เป็น Shells หรือเปลือกหอยพรีไนท์ขึ้นมาค่ะอันนี้เป็น Rainbow Moonstone White Agate Amethyst ขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะคะแล้วก็อันนี้เป็น Unakite ไหมทองจักรพรรดิอู้ขึ้นมาตรงนี้ด้วยอ่ะดีเนี่ยดีมากๆเลยอ่ะใกล้ๆกับตัว White Agate เลยอันนี้เป็น Clay Quartz สลับมังกรสีทองอันนี้เป็น Rainbow Moonstone อีกแล้วนะคะโอเคพลังงานพี่หินจะมีประมาณนี้ตัว Charms ที่ขึ้นมาจะมีเป็นเพชรพญานาคสีส้มเพชรพญานาคสีชมพูอันนี้เป็นน้ำเต้าดูดซับสีเขียวนะคะอันนี้เป็นตัวอักษรโอมนะคะอันนี้เป็นชามนะคะชามตะไคร้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกรรไกรนะคะไพ่จิ๋วที่ขึ้นมา The Hierophant อันนี้เป็นเต่านะคะโอเคแล้วก็นี่เป็นดวงตาค่ะอันนี้เป็นแก้วเบียร์นะคะเรามาดูหมายเลขกันหมายเลข13หมายเลข70หมายเลข10ค่ะอันนี้เป็นกล้องสองทางไกลมันแปลว่าเขามีโอกาสที่จะมองคุณมาสักระยะหนึ่งหรือเราเองอาจจะมองเขาสักระยะหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นคนที่แบบอยู่ในภวังค์นะคะอันนี้เป็นคนที่ยิ้มกุ้มกิ่มยิ้มมีความสุขอันนี้เป็นเท้านะคะอันนี้จะเป็นกรรไกรที่กำลังปัดกระดาษนะคะนี่ก็ขึ้นกรรไกรขึ้นมาเหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นเรนโบว์นะคะหรือว่าสายลุงที่มีก้อนเมฆอันนี้เป็นเสื้อที่ตากอยู่บนแดดนะคะเสื้อกำลังจะแห้งแล้วมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามีโอกาสที่คุณจะได้พบกันเร็วๆนี้หรืออาจจะพบแล้วก็ได้นะคะพลังงานที่ชัดเจนที่อาจารย์เห็นคุณทั้งสองคนมีการมองกันสักระยะหนึ่งนะพระพิฆเนศเป็นดวงตาขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกล้องสองทางไกลแล้วก็ดูลักษณะแล้วมันแปลว่าคุณมองกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะหรือว่ารู้จักกันมาระยะเวลาหนึ่งก็ได้บางคนที่มาดูอาจารย์เนี่ยดูเพื่อความบันเทิงแต่คุณอาจจะดูเพราะว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วว่าเอ๊ะใช่แฟนฉันหรือเปล่าก็แฟนคุณนั่นแหละที่สอดส่องคุณนั่นแหละแต่บางคนเนี่ยมันแปลได้เหมือนกันนะคะว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วแต่บางทีบางครั้งอาจจะมีคนรักเก่าพยายามที่จะกลับคืนมาหรือว่ามาชอบคุณมาแอบชอบคุณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถึงอย่างไรอย่าผิดศีลข้อ3นะคะอันนี้ต้องรักษาเอาไว้ให้มากนะโอเคเรามาดูกันพลังงานที่อาจารย์เห็นคุณทั้งสองคนจะมีแบบแรงดูดแบบในเชิงแรงปรารถนาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ถึงอย่างไรอาจารย์ก็ขอได้แค่เตือนสติว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปรีบร้อนกันไม่ได้นะคะเพราะว่าดูแล้วเป็นลักษณะที่คุณทั้งสองคนอาจจะมีคาแรคเตอร์ที่มีบางสิ่งบางอย่างคล้ายกันหรือว่ามีความชื่นชอบคล้ายกันก็ได้นะคะแต่บางสิ่งบางอย่างก็แตกต่างกันนะเพราะว่าดูแล้วมันอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างที่คล้ายคลึงกันนะคะแต่อาจจะมีความคิดไม่งั้นจะอยู่กันได้ยากเนาะมันก็จะอาจจะมีความคิดหรือทัศนคติบางอย่างที่คล้ายคลึงกันนะแล้วก็บุคคลคนนี้อาจารย์มองว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อแม่แม่ได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เพิ่งผิดหวังจากเรื่องความรักก็ได้อาจจะเป็นคนที่ไม่เคยแต่งงานเลยแต่เขาอาจจะเคยแบบเพิ่งมีความรักก็ได้หรือเพิ่งเคยมีความรักที่แบบเพิ่งอกหักมาที่ผ่านมาแล้วมาเจอเราหรือเราเองอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้พลังงานแบบนี้สามารถเป็น vice versa ได้นะคะทุกคนบางทีไพ่มันมีโอกาสที่จะอ่านสลับกันได้นะเพราะว่านี่ทำนายกว้างนะต้องเข้าใจด้วยนะจ๊ะแล้วก็พลังงานที่เห็นได้ชัดเจนนะคะอาจารย์เห็นว่าบุคคลคนนี้เขาเป็นคนที่เหมือนแบบต้องการใครสักคนพอดีแล้วเราอาจจะอยู่ตรงนั้นพอดีหรือเราเองอาจจะต้องการใครสักคนหนึ่งพอดีแล้วเขาเข้ามาพอดีเพราะดูแล้วเนี่ยคุณทั้งสองคนเจอกันด้วยแบบไม่มีเหตุบังเอิญคือมีสิ่งบางอย่างดึงให้เข้ามาหากันหรือรู้จักกันบางคนอาจจะเจอกันแบบผ่านการทำบุญหรือว่าเจอกันแบบผ่านเพจธรรมะอันนี้คือสมมติได้เห็นภาพเฉยๆนะเพราะว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่มันดึงดูดในคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่อาจารย์บอกเสมอนะคะว่าอย่าขอพรเรื่องความรักเด็ดขาดปล่อยตามธรรมชาติอย่าไปเร่งมันปล่อยตามธรรมชาติจริงๆนะเพราะว่าการที่เราขอมามันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะคะอันนี้ก็บอกในหลายๆคลิปเนาะแต่พี่หินกองนิสิตต้องพูดเพราะว่ามันเหมือนดูลักษณะแล้วมันเหมือนเป็นคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดึงเข้ามาหากันเองเพราะว่าเหมือนมีบุญและกรรมวาสนาที่คุณทั้งสองคนต้องมาเจอกันหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นนะคะมีโอกาสเจอกันในเร็ววันนี้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกหรือว่าอาจจะเจอแล้วก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีการมองกันหรือมีการชอบกันรู้สึกดีต่อกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าเราได้คบกับคนคนนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากๆนะคะค่อยๆอะแดปต์และปรับกันไปนะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะใจร้อนในบางมุมคนเรามีข้อดีข้อเสียเนาะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบอยากทำให้ทุกคนสบายเขาก็จะจัดการทุกอย่างให้นะคะจนกระทั่งเราเองรู้สึกว่าบางครั้งอาจจะอึดอัดบ้างในบางครั้งแต่ถ้าคุณทั้งสองคนมาคบกันจริงๆนะคะอาจารย์มองว่าต้องค่อยเป็นค่อยๆไปค่อยๆปรับกันไปเพราะว่าคนเรามันมีข้อดีนะคะแล้วก็มีข้อเสียแตกต่างกันแต่อาจารย์มองว่าข้อดีเขาเยอะมากเขาจะเป็นคนที่ใส่ใจดูแลนะคะเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยค่อนข้างที่จะทำอะไรหลากหลายอย่างแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะแล้วก็รวมถึงเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วเราจะแบบยิ้มกุ้มกิ่มได้ตลอดเวลาเขาเป็นคนน่ารักมากค่ะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนไม่ค่อยพูดในเชิงเขาว่าไม่พูดแบบในสิ่งที่ลบๆอะในเชิงที่แบบถ้าสมมติว่า
ขามีเรื่องทุกข์ใจเขาจะเป็นคนที่ไม่อยากให้คุณมาทุกข์ใจอะไรกับเขาเป็นคนที่จะเก็บเงียบในบางอย่างนะคะแต่บางอย่างเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องยั้งในคำพูดเขาจะไม่พูดทุกอย่างที่คิดนะคะคนนี้เป็นคนที่เป็นความเป็นผู้ใหญ่สูงมากเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วเราเองจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบมีคุณค่าในตัวเราเองเพราะว่าเขาเองก็แบบเห็นทำให้เราเห็นชัดๆเลยอ่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกผู้อื่นมากๆแล้วก็รวมถึงเป็นคนที่ใจบุญสุนทานโอ้ฟังดูดีเป็นคนดีในระดับนึงเลยแล้วเขาก็ชอบในการเดินทางหรือว่าอาชีพที่เขาทำต้องไม่อยู่ติดกับที่ได้ด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เดี๋ยวอาจารย์ขอดูนิดนึงนะคะเขาอาจจะเป็นคนลักษณะที่แบบเจ้าเนื้อนิดนึงก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ดูเฮลตี้นะคะไม่ผอมจนเกินไปนะคะแล้วก็มีสายตาที่คมหรือว่าเป็นคนที่หน้าตาเข้มก็ได้นะคะบุคคลคนนี้สามารถที่จะชาริออทขึ้นใหม่แล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการเดินทางแล้วมาเจอกันเดสตินีเห็นไหมอาจารย์บอกแล้วเนี่ยทุกกองยังไม่ขึ้นเลยกองที่4ขึ้นเดสตินีขึ้นมานะคะตั้งแต่จับมาเดสตินีคือมันมีเหตุยังไงก็ต้องเจอกันอ่ะคุณไม่ต้องไปเร่งมันเลยเดี๋ยวมันก็เจอกันเองแล้วก็คุณทั้ง2คนเนี่ยมันเหมือนเป็นเดสตินีของกันและกันเป็นพรหมลิขิตของกันและกันไม่ต้องรีบค่ะรีบจะไม่เจอนะจ๊ะแล้วก็อาจารย์มองว่าเป็นคนที่แบบเป็นเนี่ย the lovers ขึ้นมานะคะมันเป็นลักษณะของคนที่แบบอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะแล้วมาเจอกันเจอผ่านที่ไหนHigh Priestess มันเหมือนมันแปลได้เหมือนกันว่าเจอกันแล้วก็ปิ๊งเลยก็ได้นะแต่มันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปมองกันคืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสื่อโซเชียลได้ด้วยค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ใช่ว่าทุกคนในสื่อโซเชียลจะไว้ใจได้นะคะฉะนั้นคุณเองต้องสแกนกรรมกันเอาเองแต่มันมีโอกาสที่จะเป็นสื่อโซเชียลค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบบางทีบางครั้งคุณเจอเขาแล้วแบบไปเสิร์ชในสื่อโซเชียลก็ได้แล้วก็มารู้จักกันในสื่อโซเชียลอีกทีนึงก็ได้นะคะแต่อาจจะเคยเจอตัวกันมาก่อนก็ได้อาจจะมีคุยกันแป๊บนึงก่อนแล้วค่อยไปเจอกันในสื่อโซเชียลก็ได้แล้วก็แลกไลน์กันมาคุยกัน Messenger หรืออะไรก็ตามแต่WeChat WhatsApp หรืออะไรก็ตามแต่นะคะพลังงานแบบนี้นะคะ The Magician เหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนแบบตกหลุมรักกันโดยที่แบบไม่รู้ตัวนะพลังงานที่หญิงกองที่4คือชัดเจนและพลังงานดีมากเป็นพลังงานของคำว่ามีบางสิ่งบางอย่างต้องดึงเข้ามาให้อบอุ้มซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่กันแล้วคุณจะมีความสุขมากๆนะคะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้เลยนะบุคคลคนนี้และคบกันได้นานมากนะคะแล้วก็บุคคลคนนี้อาจารย์จะบอกเลยว่าคือถ้าสมมติว่ามีเรื่องง้องอนกันมีปัญหาอะไรกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนเดี๋ยวก็หายกันแล้วก็กลับมาคืนดีกันตลอดอะค่ะเหมือนกันรู้จักให้อภัยกันเสมอแล้วก็มีอะไรก็คุยกันตรงๆคุยกันเคลียร์ใจกันเสมอนะคะเหมือนประหนึ่งว่าเป็นผู้ใหญ่คุยกันแล้วก็มีความยุติธรรมกันทั้งคู่นะคะคือไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันนะคะเหมือนถ้าสมมติทำธุรกิจร่วมกันก็คือคนนี้ก็คือเหมือนไว้ใจได้ในระดับนึงเลยนะคะหรือว่าเป็นบุคคลที่คุณแบบสามารถที่จะพึ่งพาเขาได้ว่าเขาไม่โกงเราแน่ๆเขาไม่ทำร้ายเราแน่ๆเป็นคนที่หวังดีและปรารถนาดีกับเราประหนึ่งว่าเป็นคนในครอบครัวของเราอีกบุคคลหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะอาจจะหน้าตาดีนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่รูปร่างดีก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ฉลาดในความคิดมันทำให้เขาดูแบบดูหล่อดูสวยขึ้นมาทันทีจากความคิดและทัศนคติของเขานะคะแล้วก็บุคคลคนนี้เขาเป็นคนที่สมมติเขาอาจจะเข้ามาแล้วชีวิตของเราสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อาจารย์บอกเสมอคนเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเราเองก่อนถึงจะเจอบุคคลที่ดีผ่านเข้ามาด้วยเราเองต้องมีพลังงานด้านดีๆเข้ามานะคะช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันด้วยแต่อาจารย์กับมองว่าคนนี้เป็นเหมือนคนที่มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปได้ด้วยนะคะแต่ก็อย่าลืมที่จะรักตัวเราเองโดยไม่เห็นแก่ตัวเนาะรักตัวเราเองเห็นคุณค่าในตัวเราเองและอาจารย์เชื่อว่าคุณจะรักเขาตอบแทนได้อย่างที่เขารักคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็บุคคลคนนี้อาจารย์ก็เลยบอกเขามีเซนส์สัมผัสที่ค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องฟังเขานะคะแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่โอเคก็คุยกับเขาตรงๆเคลียร์กับเขาให้มันตรงๆไปเลยแล้วมันจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะคะแล้วบุคคลคนนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งหรือเป็นคนที่ตั้งใจทำมาหากินค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาสามารถเป็นทั้งแบบพ่อบ้านแม่บ้านได้ในขณะเดียวกันนะคะเขาก็จะมีชาวบ้านเขาเป็นผู้นำแล้วก็ดูแลเทคแคร์เราได้ดีมากๆนะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบอย่างที่อาจารย์บอกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทุ่มเทมากทีเดียวนะก็ถามว่าคนนี้เราเจอเขาแล้วหรือยังมันเจอแล้วนะคะไม่ก็เดือนนี้แหละมีโอกาสได้เจอกันนะคะแต่หนึ่งอย่างที่คุณจะเจอคนนี้เราต้องมีสังคมด้วยหนึ่งส่วนแล้วก็มีการเปิดเผยตัวเองลงโซเชียลบ้างเล็กน้อยนะคะสำหรับบางท่านที่แบบอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปไหนอะไรยังไงแต่บุคคลคนนี้อาจารย์มาว่าคุณเองต้องมีสังคมเปิดเผยตัวเองหรือพร้อมที่จะมีใครสักคนนึงถึงจะเจอบุคคลคนนี้นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่พร้อมนะคะก็จะมีคนคนนี้เข้ามาโดยที่แบบ
ไม่ได้มีบังเอิญหรอกมันต้องเจอกันนะคะ destiny ที่อาจารย์บอกก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนคนนั้นหากเป็นคนที่ไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ๊งฟ้า245แล้วก็ใน LINE OA หรือ LINE Official เขานะคะ @กิ๊งฟ้า245แล้วก็ Facebook Fanpage นะดูดวงอาจารย์กิ๊งฟ้ากิ๊งฟ้า2465นะคะไปกดไลค์กด follow อีก1ช่องทางได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่งฟ้าสโตน245ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า2465ได้เลยค่ะ